นับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอม ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ได้รวมตัวกันนะครับไปยื่นฟ้องต่อสารปกรครองให้หระงับประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่สั่งให้ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท50สาิาตงนานถึง3สัปดาห์ครับวันนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศนําโดยนายสุชาติพันศุสุขนะครับผู้ประสานงานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคกลาง22จังหวัด ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลปกครองกลางเพื่อฟ้องรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ยันยงพงุระนะครับและอธิบดีกรมการภายในวิบูลลักษรูปรักนะครับที่สั่งตรึงราคาไข่คะน้าฟาร์มอยู่ที่สาบาทห้าสิตางค์ต่อฟองโดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ส2องกันยายนที่ผ่านมาและก็ยังจัดให้มีการขายไข่ไก่ในโครงการทงฟ้าทั่วประเทศด้วยนะครับในราคาฟองละสบาท3าสตางค์นะครับซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าที่เกษตรกรขายได้โดยคำสั่งนี้ก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะครับ ขณะที่บรรดาผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับก็ได้ขอให้ศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระง,งับคําสั่งการตรึงราคาไข่คะน้าฟาร์มอยู่ที่3ามบาทห้าสตางค์ต่อฟองนะครับแล้วก็สั่งให้ระง,งับการขายไก่ไข่ตรงฟ้าด้วยนะครับในราคาที่ต่ํากว่าราคาที่เกษตรกรขายได้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณสุชาติก็ให้ความเห็นนะครับบอกว่า กระทรวงพาณิชย์ควรให้ความช่วยเหลืออย่างอื่นแทงโดยให้ข้อเสนอนะครับว่าควรแจกคูป,ปองค่าของชีพให้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าการดําเนินการในปัจจุบันนะครับที่ทําให้ราคาไข่ไก่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ หลังจากนี้นะครับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศก็จะทยอยไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองทั่วประเทศเลยเพื่อขอความเป็นธรรมและวันที่22กันยายนนี้ทางชมรมก็จะนัดผู้เลี้ยงไก่ไข่ประชุมร่วมกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับฟังปัญหาด้วยครับด้านนัฐนตรีช่วยพาณิชย์ยัน,ย,นยงพงราชนะครับก็มั่นใจครับว่าภายใน3าสัปดาห์นับจากนี้ไปราคาไข่ไก่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ น้ำตรช่วยพาณิชย์ยันยงพงษ์ราษนะครับบอกหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าที่ตลาดสดยิ่งเจริญน,นะครับว่าจากการสำรวจราคาสินค้าโดยรวมนะครับราคาสินค้าไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเท่าไหร่ยกเว้นเพียงไข่ไก่ที่ปรับสูงขึ้นจริงเพราะว่าปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคซึ่งหากดูต้นทุนไข่คละหน้าฟาร์มนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2, สองบาท80ดสิบตางค์ขณะที่ราคาไข่ไก่ที่กระทรวงพาณิชย์ขอให ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาอยู่ที่ฟองละ3บาท30สตางค์นะครับก็ถือว่ายังมีกำไรอยู่20%แล้วแต่จากปริมาณที่ขาดแคลนนะครับทำให้ราคาไข่คระหน้าฟาร์มตอนนี้สูงขึ้นถึงฟองละ3บาท50สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าจำเป็นต้องเข้ามาดูแลต้องแต่ต้นทางและเท่าที่มีการหารือกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ก็ยินดีช่วยเหลือนะครับโดยยอมตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ3บาท50สตางค์พะเชื่อว่าภายในสาสัปดาห์นับจากนี้ไปนะครับสถานการณ์ไข่ไก่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนําไข่ไก่ส่วนหนึ่งนะครับมาเข้ารูปโครงการทงฟ้าวันละสองล้านฟองตลอด3าสัปดาห์ด้วยนะครับในราคาฟองละ3บาท30สตางค์ส่วนมาตรการอื่นๆนะครับที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็บอกว่า เป็นเรื่องของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือว่าเอกบอร์ดที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้แหละฮะด้านผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ของประเทศไทยนะครับอย่าง CPF นะครับออกมาบอกว่าสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ไข่ไก่ตอนนี้เริ่มที่จะขาดแคลนนะครับเพราะว่าไก่เป็นโรคนิวคาเซิลครับซึ่งทำให้รังไข่ฟอร์แล้วก็ออกไข่ได้น้อยลงครับ รองกรรมการผู้จัดก,การอาวุโบสบริษัทเจริญพ่กพ,พันอาหารจำกัดมาชนหรือว่า C.P.F. นะครับคุณนรองจียมจ่ายบรรจงบอกว่าจากนโยบายนําเข้าแม่ไก่อย่างเสรีของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ส่งผลทําให้มีผู้นําเข้ามากกว่า22รายจากเดิมที่มีผู้นําเข้าแค่9รายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ C.P.F. ก็เป็นผู้นําเข้ารายใหญ่กว่า40%ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมดประมาณ6 0 0 0 0ตัวต่อปีนะครับการนําเข้าแม่ไก่โดยเสรี ก็บอกว่าส่งผลทําให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่นะครับมีการเลี้ยงไก่อย่างหนานแน่นมากขึ้นไม่มีการพักเล้านะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้เกิดโรคนิวคาเซอรระบาดนะฮะในขณะที่วัคซีนก็ยังไม่สามารถยับยั้งโรคนี้ได้ส่งผลทําให้รังไข่ของไก่เนี่ยฟอนะครับออกไข่ได้น้อยลงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาไข่แพงในช่วงนี้ส่วสถานการณ์ราคาไข่ไก่นะครับคาดว่าจะปรับลดลงในช่วงปิดเทอมและก็เทศกาลกินเจ แต่คาดว่าจะลดลงไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโรคระบาดชนิดที่ว่านี้แหละฮะและปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามีการระบาดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเกษตรกรก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการปรับราคาของวัตถุดิบอาหารนะครับหลังจากนี้ก็ยังไม่มั่นใจและฮะว่าราคาไขา่ไก่จะปรับสูงขึ้นได้ขนาดไหนแต่คาดว่าไม่ลดลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง โดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณฟองละ2บาท80สตาตางนั่นเองครับราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างตอ่อเนื่องนะครับก็ทำให้ผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับได้รับผลระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามรายง,งานได้จากคุณธนิตาบุญล่าครับไข่ไก่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานโดยเฉพาะช่วงวัยเด็ก พราะนอกจากจะให้คุณค่าทางสารอาหารจำพวกโปรตีนสูงยังหาทานได้ง่ายและราคาถูกแต่ปัจจุบันราคาไข่ไก่ตลอด5ปีที่ผ่านมาขยับขึ้นมามากกว่าเท่าตัวจากปี2551ไข่ไก่คระน้าฟ้ามีราคาเฉลี่ยฟองละ2บาทเพิ่มเป็น2บาท93สตางค์ในช่วง8เดือนแรกปีนี้และล่าสุดสูงถึง3บาท50สตางค์สาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่ปรับราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ พี่โสภาเจ้าของแผงขายไข่ไก่ตลาดสดย่านอ่อนนุชย,ยอมรับว่าทั้งฟาร์มมีภาระต้นทุนในการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้นทั้งจากค่าแรงค่าขนส่งค่าอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและการปลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ทำให้ผลผลิตและการบริโภคมีปริมาณใกล้เคียงกันส่งผลให้ราคาขยับขึ้นตามเป็นเพราะว่าสินค้าทุกอย่างมันปรับตัวขึ้นนะ ค่าขนส่งค่าคนงานอาหารสัตว์เราคิดว่าทางฟวามโมุงคงปรับขึ้นแล้วเราก็เลยต้องขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์ผู้ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมราคาสินค้าให้เป็นไปตามกลไกของตลาดใช้วิธีจัดโครงการทงฟ้านำไข่ไก่จำนวน2ล้านฟองต่อวันไปขายตามจุดต่างๆในราคาถูก และขอความร่วมมือฟาร์มให้ถึงราคาหน้าฟาร์มไว้ที่3 50บาท50สติตางค์ต่อฟองตอนนี้ยังไม่ไม่ใช้มาตรการ,รบังคับแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่คงจะปฏิบัติตามทางผู้ประกอบการฟาร์มไก่ใหญ่เล็กต่างๆก็จะมาช่วยกันกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยผู้บริโภคในการทำไข่ทองฟ้าที่มีข่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นระยะสั้นนะครับ แม้รัฐบาลน,นะคะจะแสดงถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะทั้งการจัดโครงการธงฟ้าและการจัดโครงการโชว์หวยโชว์สวยนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนแต่นั่นก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้นหรือว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุดังนั้นนะคะเราต้องมาติดตามกันดูนะคะว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวคะ่ะ พัทรายุชุนงามถ่ายภาพฐานิตาบุลลันเนชั่นทีวีรายงานครับขอบคุณครับคุณฐานิตาครับอยากพาผู้ชมนะครับมาดูกันหน่อยครับว่าราคาไข่ไก่ตอนนี้ที่ขายตามตลาดสดต่างๆนะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับ วันนี้ครับมีตัวเลขนะครับจากตลาดยิ่งเจริญนะครับที่ฉายภาพให้เห็นนะครับว่าราคาไข่ไก่เบอร์ศูนย์ะครับอยู่ที่ฟองละสี่บาทห้าสิบตางค์นะครับขณะที่เบอร์หนึ่งะครับเล็กลงมาหน่อยอยู่ที่ฟองละสี่บาทส0สิบตางค์เบอร์สองนะครับสบาทยี่สิบตางค์นะครับเบอร์สามสี่บาทแล้วก็เบอร์4ีอยู่ที่สาบาทแปดสิบสตางค์นะครับวันนี้เป็นราคาล่าสุดนะครับที่กำหนดวันนี้ของตลาดสุดยิ่งเจริญนะครับแต่เมื่อมา เปรียบเทียบนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับปัจจุบันนะครับราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ของเราอยู่ที่ฟองละ3าบาทห้าสิบตานะครับขณะที่เกาะฮ่องกงนะครับอยู่ที่ฟองละ8บาทเลยทีเดียวนะฮะกัมพูชาครับอยู่ที่ฟองละห้าบาทลาวอยู่ที่4บาท20สิางตานะครับแล้วก็มาเลเซียอยู่ที่3บาท30สิางตานะครับอันนี้เป็นการฉายภาพให้เห็นโดยรวมนะครับยังไม่สามารถไปชี้วัดได้นะครับว่า ราคาไข่ไก่บ้านเราแพงหรือว่าถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่ายังมีค่าของชีพต่างๆแล้วก็รายได้ที่ไม่เท่ากันอยู่นะครับขณะเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องนะครับตระหนักไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการประมาณการผลผลิตไข่ไก่ปีนี้นะครับอยู่ที่13,485ล้านฟองครับ บริโภคในประเทศนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ13,219ล้านฟอร์มที่เหลือเป็นการส่งออกประมาณ265ล้านฟอร์นะครับอันนี้เองเนี่ยคือจะเห็นนะครับว่าผลิตได้นะครับการบริโภคแล้วก็การส่งออกนี่เกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ถ้ามีจังหวะบางช่วงบางตอนที่ไข่ไก่มีการผลิตออกได้น้อยนะครับ ก็ทําให้ราคาไข่ไก่เนี่ยอาจจะขาดแทนไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองก็ต้องนะครับช่วยๆกันนะครับที่จะทําให้ราคาไข่ไก่เนี่ยอาจจะลดลงมานะครับด้วยการที่จะออกมาตรการต่างๆนะครับเมื่อกี้นี้ก็อาจจะมีการพูดถึงมาตรการลดการส่งออกนะครับก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าการส่งออกในแต่ละปีของบ้านเราเนี่ยส่งออกไปแค่ประมาณ265ล้านฟองเท่านั้นเองครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการสำรวจร้านอาหารปรุงสำเร็จหรือจานด่วนพบมีการปรับราคาเพิ่มเมนูละ5-10บาทโดยส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคาตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาและบางร้านแจ้งว่าจะปรับขึ้นราคาตั้งแต่วันนี้ให้เหตุผลวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับลด GDP ของไทยในปีนี้เหลือ3.7%จากเดิมที่คาดการโต4%สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังที่อาจยังชะลอตัวโดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคเอกชนรวมถึงการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งคาดว่ายัางต้องใช้ระยะเวลาการฟื้นตัว กสทชแจกมาตรการเยียวยาวลูกค้าคลื่นพันแหลังหมดสัมปทานวันแรกยังไม่พบการร้องเรียนของผู้ใช้บริการและซิมไม่ดับมั่นใจในมาตรการเยียวยาวคุ้มครองผู้บริโภคจะรองรับการสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาให้บริการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ สำนักงานพัฒนาธุรกริจรทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าเตรียมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายในสังคมออนไลน์เป็นแนวทางผลักดันจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์ครั้งแรกของไทยดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นแรงตลอดทั้งวันตามตลาดหุ้นในภูมิภาคหลังนักลงทุนคลายกัวงวลในสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐซึ่งชัดเจนว่าเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเข้าสู่ตลาดหุ้น ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดของวันที่ระดับ1,445.11จุดปรับขึ้น44.03จุดมูลค่าการซื้อขาย55,206ล้านบาทหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสาวก Apple ในบ้านเราก็สมใจไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปิดตัว iPhone ถึง2รุ่นด้วยกันสัปดาห์นี้ถึงคิวของสาวก s a m s u n งครับที่อีก2คนทั้งหน้านะครับจะมีการเปิดให้จองซัมซุงกซีนโน้าแล้วนะครับราคาเคาะมาอยู่ที่23,500บาทนะครับ เริ่มจากกําหนดการการเปิดจองนะครับของค่าย AS แล้วก็ทูมูฟนะครับที่จะเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่18กันยายนนี้จนถึงวันที่24กันยายนน,นะครับราคาอยู่ที่เครื่องละ23,500บาทรวมแว t แล้วนะครับส่วน d ีแทครับประกาศว่าจะสั่งซื้อพร้อมกันได้ที่ d ีแทแล้วก็ออนไลน Store วันที่18กันยายนนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง Galaxy Note 3ที่เปิดให้จองนี้นะครับก็จะมีสีดำและก็สีขาวให้เลือก สีชมพูต้องรอก่อนนะครับสำหรับเหตุผลที่จำกัดวันเปิดจองน่าจะมาจากจำนวนเครื่องที่นำเข้ามาไม่ค่อยมาเท่านั้นเองนะครับขณะที่กาสซี่เกียร์นะครับในการข้อมืออัจฉริยะที่มีข่าวว่าจะมาในไทยอีกไม่นานนี้นะครับขอราคาในไทยแล้วอยู่ที่ประมาณเครื่องละ8,900บาทครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพองหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบก,กับผมเทพกิจชาติสรยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานถึงสุดครับ